ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยู่ในช่วงวัย40-50ปีและกำลังหางานในอเมริกาหามาสักพักหนึ่งและหาไม่ได้สักทีลองดูคลิปนี้ให้จบนะคะพี่มดจะมาแชร์10เทคนิคที่จะช่วยให้คุณหางานในอเมริกาได้ง่ายขึ้นค่ะ10เทคนิคที่พี่มดจะแชร์ในคลิปนี้คุณผู้ชมที่มีอายุช่วง30-40ก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ และคนที่กำลังจะย้ายมาอเมริกาตัวเองยังอยู่เมืองไทยใช่ไหมแล้วก็อยากจะหางานล่วงหน้าก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้รวมถึงคนที่ตัวอยู่ในอเมริกาแล้วเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในช่วงแบบอายุ40-50และต้องการที่จะสมัครงานสาย IT หรือเทคโนโลยีรวมไปถึงเกี่ยวกับแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งหรือแอดว์ไวต i ซิ่งในอเมริกามันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะคะเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยสามสายสาสายงานที่พี่มดพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรับ คนรุ่นใหม่ไฟแรงมากกว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นธุรกิจเทรนด์ใหม่แล้วก็เทรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ IT เรื่องแฟชั่นแล้วก็เรื่อง advertising marketing พวกนี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงวัยแบบ40-50เนี่ยคุณอาจจะต้องไปแข่งขันสูงมากๆกับเด็กรุ่นใหม่แบบช่วงอายุ30อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขา ได้รับการเรียนรู้ข้อมูลที่มันแบบอัปเดตกว่าทันสมัยกว่าเราอะคะ่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ยากนิดนึงถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะได้งานเนี่ยเป็นไปได้นะคะแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่โคตรเก่งจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เขาเรียกว่า exceptional หรือว่า extra ordinary เลยนะจ๊ะคุณถึงจะได้งานอะเรื่องแรกที่พี่มดจะเน้นย้ำนะคะ ขอให้คุณคิดพิจารณาถึงงานที่คุณรักงานที่คุณมีแพชชั่นอยากจะทำมันมากที่สุดในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณทำอยู่แล้วหรือคุณอยากจะเปลี่ยนสายงานใหม่ก็ตามเราอายุมากแล้วใช่ไหมคะยิ่งถ้าอยู่ในช่วงวัย40-50เนี่ยมันก็เหลือเวลาทำงานอีกเต็มที่ก็คือ20ปีใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้อง มีความสุขกับการทำงานทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เลือกงานที่คุณ worth suffering for worth suffering for ในความหมายของมดเนี่ยนะคะหมายความว่างานทุกงานมันจะมีปัญหาในตัวของมันไม่มีงานไหนบนโลกนี้ที่จะไม่มีปัญหาเลยงานที่อยากจะให้ทุกคนเลือกเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าคุณจะต้องเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนคุณก็ยังมี ความสุขที่จะแก้ปัญหาในการทำงานของคุณเข้าใจปะ 2. อ,อัปเดตเ,เรซูเม่นะคะเรซูเม่ของคุณเนี่ยขอให้คุณไปใช้ฟอร์แมตของสไตล์อเมริกันซึ่งสามารถที่จะหาได้จาก Google มันจะมีเทมเพลตของเรซูเม่ที่คนอเมริกันส่วนใหญ่เขาใช้กันนะคะ ซึ่งเรซูเม่เนี่ยควรที่จะจำกัดอยู่แค่2หน้าอย่าเกิน2หน้ากระดาษนะคะทุกคนเพราะว่า HR เขาไม่มีเวลาอ่านแล้วยิ่งคุณถ้าเกิดอายุมากในประสบการณ์ทำงานคุณ20-30ปีเนี่ยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้ไฮไลท์ตรงประสบการณ์ทำงาน10ปีล่าสุดนะคะเฉพาะ10ปีล่าสุดเพราะว่ามันจะ มันมันจะใช้ได้มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปใส่ประสบการณ์ทำงานไปเน้นตอนที่คุณเรียนจบช่วงอายุแบบ20อะไรอย่างเงี้ยมันเอามาใช้มันเอามาใช้ไม่ได้แล้วมันไม่รีเรวองกันนะจ๊ะดังนั้นเวลาที่ใส่ประสบการณ์ทำงานเนี่ยขอให้เน้นย้ำว่าคุณทำผลงานอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบหลกัหลกๆแล้วเนี่ยคืออะไร อย่าไปใส่ job description นะคะมันไม่ใช่การระบุทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำแต่มันคือการที่ใส่เน้นไฮไลท์ผลงานที่คุณทำในช่วง10ปีที่ผ่านมามากกว่าแล้วก็ใช้ Keywords นะคะหรือใช้ Terminology ใช้คำศัพท์ให้มันทันสมัยนะคะคุณสามารถที่จะไป Search Keyword อันนี้ได้จากงานที่คุณสมัครนั่นละคะ่ะมันจะมี Keyword ก็พยายามที่จะไป ปรับใช้ปรับให้มันแมทช์กันนะจ๊ะ 3. เรื่องอีเมลที่ใช้สมัครงานอีเมลของคุณจะต้องโปรเฟชชั่นแนลนะคะโปรเฟชชั่นแนลอีเมลนั้นเนี่ยหมายถึงอีเมลที่จะมีชื่อนามสกุลของคุณอยู่ในอีเมลนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ Gmail, Hotmail หรือ Yahoo ก็ตาม พี่มดเข้าใจว่าอย่างคนไทยเราถ้าเกิดว่าคุณมีชื่อหรือนามสก,กุลที่มันยาวเนี่ยจะไปใส่ทั้งชื่อนามสก,กุลเลยเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะดังนั้นให้คุณเลือกใส่ชื่อหรือนามสก,กุลก็ได้นะคะให้มีอยู่ในอีเมลของคุณนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอีเมลที่ดูเป็นทางการแล้วอีเมลแบบเนี้ยมันจะลุกโปรเ e s ชั o นอลมากกว่าที่คุณไปตั้งชื่ออีเมล แปลกประหลาดที่มันไม่เกี่ยวกับตัวคุณเลยนะคะเพราะเวลาที่ HR เขาดูขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเวลาสื่อสารเนี่ยเขาจะงงว่าอันนี้เป็นอีเมลของใครหรอจะ๊ะมาจากไหนผู้สมัครชื่ออะไรก็อ่านไม่ออกแบบนี้มันจะทำให้แบบเหมือนมันดูเหมือนจังเมลมากกว่าโปรเฟชชั่นอลอีเมลไงสี่ 4. คุณจะต้องโชว์ให้เห็นว่า คุณเป็น t e ค h Savvy t เทค s ซ v v y ก็คือคุณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วคุณก็มี Technical Skill Technical Skill ก็คือในลักษณะของการที่คุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแบบ Microsoft Office Microsoft Word Excel หรือแม้แกระทั่งพวกแบบ Quick Book โปรแกรมบัญชีหรือ PowerPoint โปรแกรม r ีเซนต์งานรวมไปถึงพวก Project Manager ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าทำงานเป็นโปรเจกต์แล้วก็รวมไปถึงใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเช่นว่าคุณใช้ Zoom เป็นหรือใช้ Google Meet Google Suite เป็นอะไรแบบนี้เวลาที่คุณ จะคอมมูนิเคตอะหรือว่าติดต่อประสานงานสื่อสารใช้คอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแล้วก็โชว์ให้เห็นะนะว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบที่เขาใช้ในองค์กรน,นั้นได้ทุกวันนี้แม้กระทั่งแบบร้านอาหารในอเมริกาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะยังใช้แบบว่าระบบคอมพิวเตอร์ใช้ iPad รับออเดอร์แล้วหรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่จ่ายเงินเนี่ยก็จะแบบจ่ายเงินจากทางเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็น Portable Card นะิละเป็นไอตัวตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจิ้มออเดอร์จิ้มจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างพวกเนี้คุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้คุณก็จะต้องแบบโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยฉันทำเป็นนะ ค่ cover letter cover letter เนี่ยจำเป็นต้องมีด้วยนะคะแล้วคุณควรที่จะเน้นถึงทักษะสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณจะสมัครแล้วก็ควรที่จะเน้นไปถึงผลงานที่ผ่านมาของคุณนะคะอย่างน้อย3อย่างก็ได้นะคะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะทำงานในส่วนของทาง marketing แล้วคุณก็บอกว่าคุณเคยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมา20 หรือออย่างที่สองคุณคุณสร้างระบบใหม่ที่สามารถที่จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตนะเกี่ยวกับพวกโอเป a เรชั c o อสอะไรแบบนี้หรือคุณอาจจะบอกว่าคุณมีมีสต a ท e จ y หรือมีกลยุทธ์ในการที่จะทำให้อรักษาลูกค้าหรือว่าเป็น Customer Retention หรือว่าเป็นแบบว่าคุณสามารถที่จะ เพิ่มยอดที่จะ returning customer ก็คือเหมือนกับว่ารักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างแบบธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยมันเป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวเลยว่าคุณทำเงินได้มากแค่ไหนหรือว่าคุณลดต้นทุนให้บริษัทได้อย่างไรมันแค่อย่างนี้เลยคุณก็ควรที่จะเน้นย้ำไปว่า ผลงานของคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะช่วยบริษัทใหม่ที่คุณสมัครงานเนี่ยได้อย่างไรแล้วมก็ต้องบอกไปสั้นๆด้วยว่าแล้วคุณเนี่ยเป็น good c a n d i d a t ยังไงคุณเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณสมัครนี้มากแค่ไหนก็เขียนไปด้วยจะ้ะ 6. เรื่อง Soft Skills, Soft s k i l l เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นทักษะทีะ่สำคัญมากๆในการใช้สมัครงานแล้วก็คุณสามารถที่จะระบุลงไปในเ e s ูเม่หรือ Cover l e t เ e r ก็ได้นะคะ Soft s k i l l พี่มดพูดเอาไว้ในหลายๆคลิปมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับคลิปการทำงานยกตัวอย่างของ Soft s k i l l เนี่ยมันจะเป็นทักษะการทำงาน กับคนอื่นหรือว่าทักษะการเข้าสังคมรวมไปถึงทักษะของการที่คุณสามารถจะ transfer หรือนำไปใช้ได้กับทุกอาชีพทุกตำแหน่งทุกองค์กรบริษัท แล้วก็ทุกองค์กรเนี่ยนะคะเขาจะหาคนที่มีซอฟต์สกิลหลายๆด้านนะซึ่งซอฟต์สกิลมันสามารถที่จะนำไปใช้แบบอะดัปตแบบพายได้กับทุกงานทุกตำแหน่งเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นลีดเดอร์ชิพก็คือถ้าคุณมีความเป็นผู้นำหรือ2เนี่ยคุณอาจจะมีสกิลเกี่ยวกับ p พ b l บิกสป a k i n g คุณสามารถที่จะพูดในที่สาธารณะได้เก่งหรือว่า Uh, Communication Skill ก็คือคุณสามารถที่จะสื่อสารให้กับคนทุก uh, เรียกว่าทุกรุ่นทุกแบบทุกวัยเข้าใจได้แล้วก็รวมไปถึง Teamwork การทำงานร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับ Critical Thinking คุณสามารถที่จะคิดเชิงวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาได้แล้วก็จะมีการ uh, เรียกว่า Operation ต่างๆ Management การ จัดการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเขาเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์ความคิดริเริ่มในการที่จะทำไอเดียใหม่ๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถือว่าเป็นซอฟต์สกิลหมดเลยจ้ะทุกคน 7. company culture เรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเลือกให้เข้ากับจริตของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณหลงไปอยู่ในบริษัทที่เขามีวัฒนธรรมองค์กรหรือมีคาเจอร์ที่มันไม่ตรงจริตเราเนี่ยคุณก็อาจจะทำงานแบบไม่ค่อยมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้คอมพานีคาเจอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น advocacy culture มันจะเป็น c u l t u r e ที่แบบว่า เน้นการเปลี่ยนแปลงเน้นความเสี่ยงเน้นนวัตรกรรมใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นบริษัท Apple แบบนี้ที่เขาสนับสนุนพนักงานของเขาให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้คิดนอกกรอบให้คิดแตกต่างแล้วก็ทําอะไรแบบว่าให้แบบตอบโจทย์กับ สังคมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใช่ไหมอะแล้วอย่างที่2นะคะก็จะเป็นลักษณะ Family c u l า u r เ f อร์แฟม u ลี่เคาเนี่ยก็เหมือนแบบลักษณะแบบธุรกิจครอบครัวเน้นทํางานเป็นทีมทําอะไรเนี่ยก็คือว่าทําร่วมกันมีไอเดียแบบว่ายอมยอมรับความคิดเห็นของอพนักงานซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะแล้วอย่างที่3ก็เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฮลักซี k เคาน์เตอร์ก็คือเป็นไอสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นลนักษณะการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ ขั้นบันไดก็เหมือนลักษณะระบบราชการเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมีะเป็นระบบเก่าแล้วมันก็แบบค่อนข้างที่จํากัดคุณก็จะต้องแบบไต่ๆๆๆๆขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ อย่างที่4เนี่ยจะเป็นในลักษณะของ Market c u l t u r e Market c u u t u r e เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างยกตัวอย่างยังไงอ่ะมันจะให้ความสำคัญกับผลกำไรแล้วก็สิ่งตอบแทนแบบเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะก็เอาธุรกิจเป็นหลักนะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่านึกถึงอันนี้พี่โมจะนึกถึงในเรื่องของพวก Wall Street New York Exchange พวกแบบหุ้น Stock Market คนที่ต้องแบบทำงานแข่งขันกันสูงสงแบบนี้จ้ะแปด ฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะตำแหน่งที่คุณเลือกสมัครเนี่ยนะคะต้องทำการบ้านทำรีเสิร์ชกันนิดนึงนะคะทุกคนว่าคุณอาจจะโดนคำถามอะไรบ้างแต่หลักๆแล้วคำถามทั่วไปที่คุณจะโดนถามเนี่ยคุณจะต้องแบบว่าตอบให้ได้ดีเชียวโดยเฉพาะไอ้คำถามที่ว่า Tell me about yourself เนี่ยให้ให้อธิบายว่าบอกว่าคุณเป็นใครแบบนี้นะคะซึ่ง อ,อันนี้แหละมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้โปรโมทหรือโอกาสที่จะเป็นพรีเซนต์ตัวเองเพราะฉะนั้นฝึกพูดให้ดีๆนะคะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงคนที่จะ,ะฝึกตอบคำถามในเรื่องของประสบการณ์ทำงานของตัวเองแล้วก็พูดในเรื่องของผลงานที่คุณเคยทำผ่านๆมานะคะแล้วก็ ควรจะคิดถึงในเรื่องของเงินเดือนที่คาดหวังด้วยต้องทำการบ้านนิดนึงนะคะว่าตำแหน่งที่คุณสมัครเนี่ยเรนจ์ของเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคุณก็ควรที่จะมีตัวเลขในใจของคุณด้วยนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงคุณควรที่จะสามารถบอกพรีเซนต์ได้ด้วยว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติที่ตรงอย่างไรคุณสามารถที่จะ ใช้ความสามารถหรือคุณสมบัติสกิลของคุณเนี่ยเอาไปพัฒนาหรือเอาไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทหรือองค์กรนั้นได้อย่างไรคือต้องพูดให้มันแบบรีเลทกันพูดให้มันเกี่ยวกันนะคะก็คือฝึกตอบคำถามพวกนี้ด้วยรวมไปถึงต้องฝึกตอบคำถามนิดนึงด้วยนะคะว่าถ้าเกิดโดนถามว่าอา้าวทำไมถึงลาออกจากบริษัทเก่าอะไรทำนองนี้ด้วยนะจ๊ะ9 ให้ลองเปิดใจสมัครงานพาร์ทไทม์หรือเป็นงานซีซันอลเวิร์กก็คือตามฤดูกาลหรือเทมพลารีเวิร์กก็คือเป็นงานชั่วคราวที่อาจจะทำแค่ไม่กี่เดือนรวมไปถึงงานวอลเ n นเทียร์จ็อบงานจิตอาสาต่างๆนะพี่มศจะบอกว่าถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นหรือตำแหน่งงานนั้นเนี่ยมันไม่มีงานฟูลไทม์ว่างให้เราเนี่ยก็อยากจะให้ลองสมัครงานพวกพาร์ทไทม์เหล่านี้ดูนะคะซึ่ง บ่อยครั้งมากๆนะคะที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะชอบงานนั้นหรือเปล่าไอ้องค์กรนั้นเนี่ยวัฒนธรรมที่ทํางานเขาเป็นอย่างไรหัวหน้าง,งานเป็นอย่างไรเพื่อนร่วมงานจะดีไหมนะบางครั้งถ้าเราเปิดใจเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์หรือทํางานชั่วคราวเนี่ยเเรียกว่า get your foot in door พาตัวเองเข้าไปอยู่ในงานนั้นสังคมนั้นก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราทําได้ไหมเราชอบหรือเปล่านะคะต้องลองเปิดใจดูนะคะแล้วพี่หมจะบอกว่าบ่อยครั้งมากๆนะคะที่ถ้าเกิดว่า บริษัทนั้นหรือองค์กรนั้นๆเนี่ยเขาชอบคุณหรือเขาชอบการทำงานของคุณเนี่ยเขาก็จะออฟเฟอร์งานฟูลไทม์ให้กับคุณเมื่อไหร่ที่บริษัทเขามีตำแหน่งฟูลไทม์เปิดนะคะยกตัวอย่างพี่มดตัวเองเนี่ยนะคะที่ได้ทำงานที่โรงเรียนเนี่ยก็เพราะว่าเคยไปทำงานเป็นบรลวนเทียทำงานจิตอาสากับทางโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยแหละคะ่ะมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์ตรงนะคะพี่มดจะถือคติที่ว่าอ่าถ้าเกิดว่าพี่มด จะทำงานอะไรที่ไม่เคยทำํำมาก่อนหรือจะเลือกทํางานอะไรก็แล้วแต่นะนะคะจะคิดอยู่สออย่างก็คือว่า either I learn or I earn ก็คือว่างานนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เงินอย่างน้อยพี่มก็จะได้ความรู้หรือถ้างานนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ทั้งความรู้ด้วยเราได้ทั้งเงินด้วยถึงแม้มันจะน้อยเนี่ยก็จะทำนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นงานที่เราอยากทํา โอเคปะคะแล้วมันก็ทําให้พี่มดเนี่ยได้งานประจําที่โรงเรียนก็เพราะว่าเคยไปทํางานจิตอาสาเนี่ยแหละค่ะก็ลองเปิดใจดูนะคะทุกคน 10. be p e r s i s t e n c e คุณต้องขยันหางานเพียรพยายาม Never give up อย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยถ้ายังไม่ได้งานนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องร่อนเรซูเม่ออกไปเป็นร้อยๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะกว่าที่จะได้งานยิ่ง ล่อนเรซูเม่ไปมากเท่าไหร่โอกาสที่จะมีแบบคนติดต่อเข้ามาเนี่ยมันก็มากขึ้นเท่านั้นนะคะและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่พี่มดอยากจะเน้นย้ำเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าหางานเองไม่ได้ก็ต้องไปหาคอนเน็ชันนะจ๊ะไปหาเน็ตเวิร์กิ่งถามก็ได้นะคะจากเพื่อนสมัยเรียนถามจากเพื่อนร่วมงานเก่าถามจากเพื่อนพ่อแม่พี่น้องคุณจะต้องไปสร้างคอนเน c t ชันให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะและ อีกเรื่องหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือถ้าเกิดหางานด้วยตัวเองแล้วมันไม่ได้สักทีแนะนำให้ไปติดต่อเอเจนซี่หางานหรือรีคูเตอร์แถวแถวบ้านนะคะยิ่งในอเมริกานเนี่ยมันก็จะมีเอเจนซี่มีรีคูเตอร์เนี่ยช่วยเหลือคุณนะคะเขาอาจจะคิดค่าฟีเล็กๆน้อยๆน,นะคะโดยที่คุณอาจจะต้องแบบติดต่อเข้าไปที่ออฟฟิศเขาเขาก็จะแบบดูเรซูเ e มใคุณแล้วเขาก็สัมภาษณ์คุณแล้วเขาก็จะแบบว่าช่วยคุณแนะนำคุณนะคะ แมชงานให้กับคุณตรงความสามารถของคุณเนี่ยแหละค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้เพราะว่าพี่มดเคยทำแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วมันมันดีอ่ะเขาเหมือนกับว่าเราก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นหรือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นนะจ๊ะหนึ่งสิ่งสำคัญที่พี่มดจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเวลาที่มี h r หรือมีลิคูเตอร์เนี่ยติดต่ออีเมล มาถึงคุณนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณโดนปฏิเสธงานเช่นว่าอ e ีเมลอาจจะบอกว่าเออเขาเจอแคนดิเดตที่เหมาะสมกว่าคุณคุณสมบัติของคุณมันอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้นะคะเราเสียใจด้วยนะที่แบบว่าที่เราไม่สามารถที่จะรับคุณเข้าทำงานได้พี่มดอยากจะบอกว่า ทุกคนจะต้องคิด positive outlook นะคะหมายความว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าตั้งสติก่อนนะแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจฟุ้มไฟแต่ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะต่อยอดให้กับตัวเองนะคะโดยการที่ ตอบอีเมลในเชิงบวกนะคะตอบไปในที่นี้หมายความว่าให้ถามเขากลับไปเลยนะคะว่าก็คือขอบคุณเขาที่เขาพิจารณาเรซูเม่ของเราแล้วเราเนี่ยก็อยากจะขอให้เขาแบบเปิดโอกาสน่ะถ้าเกิดว่าบริษัทของเขามีตำแหน่งอื่นที่มันว่างขอให้เขาพิจารณาคุณสมบัติเราแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยนึกถึงเราเป็นคนแรกแล้วก็ ถามเขาว่ามีตำแหน่งไหนไหมที่มันจะแมทช์กับความรู้ความสามารถหรือว่าสกิลเซ็ตของเราที่เราพอจะทำได้อ่ะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองแทนที่จะตอบแทนที่จะแบบว่าตอบอะไรกลับไปก็ไม่รู้หรือว่าแทนที่จะแบบว่าอิกนอออีเมลนั้นอะไรแบบเนี้ยอยากจะให้ตอบออกไปแนวแนวนี้ทางคนที่เขาอ่านอีเมลเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราก็มีความตั้งใจที่อยากจะ ทำงานกับบริษัทเขานะแล้วเราก็เป็นคนที่โอเ n นแล้วเราก็เฟล็กซิเบิลด้วยในการที่จะทํางานกับบริษัทของเขาโอเคไหมคะตอบแบบนี้มันจะสวยกว่านะ หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการหางานในอเมริกาจากคลิปนี้นะคะแล้วพี่มดก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนพี่น้องหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ทำงานในอเมริกาหรือประสบการณ์หางานในอเมริกาอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันแชร์เทคนิคนะคะเพื่อที่จะช่วยให้กับเพื่อนพี่น้องท่านอื่นๆที่ยังคงหางานในอเมริกาแล้วยังหาไม่ได้นะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาแบ่งปันความรู้นะคะมาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงนะขอคนละหนึ่งเทคนิคก็ได้หรือว่ามาเล่าประสบการ์ ก็ได้นะคะว่าย้ายในอเมริกามาเนี่ยคุณใช้เวลาหางานแบบยากไหมหางานนานไหมกว่าจะได้งานนะคะก็มา แชร์ความคิดเห็นมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมดมัมวาวนะคะขออวยพรทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในการในการหางานนะด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย